แปรงฟันไหมเนี่ยมกันหนาวกันเหม็นกางเกงเราก็ใส่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วยังหอมอยู่มันเคยเรามาแล้วค่ะทุกคนจริงการไปจากเนเธอร์แลนด์ไปเบลเยียมเนี่ยมีทางรถไฟแบบเร็วที่เขาเรียกว่าทาลิสนะคะเป็นรถไฟอินเตอร์กับอันนี้รถไฟท้องถิ่นนะคะก็จะนานกว่าประมาณเท่าตัวค่ะถ้าจากที่นี่ไปด้วยทาลิสเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงนึงแต่ถ้าเป็นรถไฟธรรมดาแบบนี้นะคะก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะแต่ถูกกว่ากันเยอะพอสมควรค่ะนะคะมันไม่ใช่ที่นั่งผู้พิการใช่ไหม priority อ่ะกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงนึง2ชั่วโมงโอเคโมงคิดว่าวันนี้ลูกเมืองเล็กแล้วก็ตังค์เหลือน้อยก็เลยได้เราขึ้นมาอยู่บนรถไฟกันแล้วนะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ประเทศเบลเยียมค่ะอันนี้นะคะราคาชั้น2อยู่ที่ 33.80 ยูโร 32 ก็ประมาณ 1,300-1,400 นะคะไม่ถึง 1,500 บาทค่ะอยู่ในราคาที่รับได้ค่ะทำให้มีตังเหลือไปกินข้าวต่อที่เบลเยียมนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าเราออกมาจากสถานีรอตเทอร์ดัมนะคะเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่โซนบรัสเซลซึ่งก็คือเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมค่ะแล้วพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะตรวจอีกทีนึงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนของประเทศใน EU เราก็ต้องใช้พาสปอร์ตด้วยค่ะเราจะมีวีซ่าทั่วทั้งประเทศเชงเก้นค่ะอุ้ยไม่เปิดให้ดูดีกว่าเพราะว่าหน้าตาไม่สวยพอไปถึงเนี่ยก็ใช้ตั๋วในการแตะออกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาขอดูพาสปอร์ตกับวีซ่าของเราค่ะตอนแรกคิดว่ารถชั้น2หรือว่ารถโลโก้เนี่ยมันน่าจะดูแบบสภาพเก่าๆโทรมๆนิดนึงแต่พอขึ้นมาผิดคาดคุณผู้ชมมันดูสมัยใหม่มากเลยอันนี้ต้องชมจริงๆนะคะว่าการเดินทางในเนเธอร์แลนด์สะดวกสบายมากแล้วรถไฟเนี่ยก็ดูสะอาดคุณภาพดีถึงตรงเวลามาก็ตรงเวลาค่ะเขามีนี่ด้วยนะคะสำหรับรถไฟระยะไกลของเขาค่ะมีโต๊ะตรงนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นโต๊ะสำหรับใช้ทานอาหารค่ะแต่เอาไว้วางของก็ได้พิมพ์แล็ปท็อปก็ได้ทำงานอ่านหนังสือได้หมดอันนี้ขึ้นไปเสร็จปุ๊บเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีถังขยะให้ด้วยค่ะมีเก้าอี้ตรงนี้นะคะมีพนักแขนสามารถยกได้ค่ะฝั่งนี้ก็มี
แต่ถ้าเป็นรถของทาริสแบบอินเตอร์นะคะมันจะเอ็นได้นิดนึงค่ะแต่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะเรานั่งชมวิวไปเล่นๆ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพอถึงบรัสเซลส์แล้วมาเจอกันอีกทีมันเขียนตรงไหนว่าทัวร์ข้างบนไงอันนี้ก็เดานะฝรั่งยังงงอยู่นะไม่ต้องงงอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เรามาครั้งแรกฝรั่งยังงงเลยเห็นไหมทุกคนลงมาแล้วเสียงดังมากค่ะเราไปหาคนท้องถิ่นถามกันดีกว่าเราก็เลยเลือกโรงแรมที่อยู่ติดกับสถานีเลยค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นรายการแบบหลงตลอดนะคะตอนนี้เราก็วนอยู่ในสถานีอยู่ค่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าออกมาเดียวถึงเลยค่ะเราก็มาตั้งหลักที่ที่พักกันก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยบรัสเซลส์หรือว่าเบลเยียมมันมีที่เที่ยวอยู่หลายที่มากๆเลยที่กูอยากจะพาทุกคนไปกันแต่เวลาที่เราอยู่ในประเทศเบลเยียมเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องมานั่งดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ตรงไหนบ้างยังไงสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะประเทศเบลเยียมค่ะเราอยู่กันที่เมืองหลวงนะคะกรุงบรัสเซลส์นั่นเองสังเกตไหมคะคุณผู้ชมว่าถึงแม้ตอนนี้เราจะอยู่ในเบลเยียมแล้วนะคะแต่มองๆไปแล้วนะคะเราจะเห็นว่าบ้านเมืองสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆเนี่ยดูแล้วก็จะคล้ายๆกันนะคะกับที่เนเธอร์แลนด์เลยค่ะ
นั่นก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย2ประเทศนี้เบลเยียมกับเนเธอร์แลนด์เขาเคยผนึกรวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะจนกระทั่งในปี1813ไม่นานมานี้เองนะคะเบลเยียมเนี่ยก็ถึงมีการแยกตัวออกมาเป็นประเทศค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนผังเมืองต่างๆจะมีความคล้ายกันมากๆกับเมืองในเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่มีผู้คนนะคะออกมานั่งเล่นถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งบริเวณด้านหลังที่เห็นใหญ่โตสวยงามอยู่ตรงนั้นค่ะถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของจัตุรัสแห่งนี้เลยลาโบสค่ะในสมัยก่อนนั้นนะคะที่สร้างใหม่ๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นใจกลางของการค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจากทั่วทั้งยุโรปโดยเฉพาะที่ประเทศเบลเยียมค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเขาเปิดไว้ให้เป็นตลาดหลักทรัพย์นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่อื่นกันต่อนะคะตามมาค่ะที่สุดของเมืองหรือเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกรุงบรัสเซลส์ก็ว่าได้นะคะคนไทยรู้จักที่นี่ในนามของกรองพลาสค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาดัตช์เนี่ยจะเรียกว่ากรอตมาร์กนะคะซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยแปลได้เหมือนกันค่ะก็คือจัตุรัสของเมืองนั่นเองค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะมองไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังเราก็จะเห็นว่าจัตุรัสเนี่ยถูกรายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆงดงามวิจิตรการตาเต็มไปหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมชั้นนำของยุโรปจากทุกยุคทุกสมัยทุกประเทศมีให้ได้ชมที่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโกธิกร็อกโกโก้นีโอคลาสสิกหรือเรเนซองส์นะคะที่นี่ก็มีให้ได้ดูได้ชมกันค่ะแต่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะคะคุณผู้ชมเด่นที่สุดแล้วก็พลาดไม่ได้เลยอยู่ตรงนั้นนั่นเองค่ะโฮเทลดูวิลหรือว่าศาลาว่าการนั่นเองซึ่งสร้างขึ้นมานะคะหลายร้อยปีมากๆแล้วในสมัยที่สร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยทุกคนตื่นตะลึงในความสวยงามมากๆเป็นการก่อสร้างสไตล์โกธิกนะคะจะเห็นได้ว่ามีการใช้เส้นสายที่ดูเข่งครึ้มขึงขังนะคะมีหอคอยจำนวนมากแล้วก็มีเสาแหลมสูงขึ้นไปเสียดฟ้าค่ะแต่ที่แตกต่างจากโกธิกสไตล์ทั่วไปนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าอาคารแห่งนี้ถูกประดับประดาด้วยปูนปั้นจำนวนมากค่ะทั้งรูปของนักรบสิงโตสัตว์ในเทพนิยายนะคะด้านบนก็จะประดับด้วยรูปของนักบุญต่างๆทำให้อาคารที่นี่ค่ะทุกคนบอกว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์เลยล่ะค่ะแล้วตรงกันข้ามนะคะตรงนั้นนะคะก็คือบ้านพักของกษัตริย์สเปนค่ะเรียกว่าเมซองดูโคนะคะถูกสร้างขึ้นมาสมัยที่สเปนได้มายึดครองเบลเยียมนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบโกธิกจริงๆไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งการกรุกระจกหน้าต่างนะคะการใช้รูปปั้นประดับตกแต่งมีความสวยงามวิจิตรการตามากๆเลยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมคะที่กูชอบมากที่สุดเลยนะคะอยู่ตรงนู้นเลยล่ะค่ะพอเรามองไปปุ๊บนะคะสิ่งแรกเลยที่เห็นแล้วโอ้โหสะดุดตามากๆเลยแสบตาเลยก็คือสีทองค่ะตรงนั้นก็คือกลุ่มอาคารฝั่งตะวันตกซึ่งเขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาคารของสมาคมพ่อค้าต่าง
ที่สามารถทำงานหาเงินจนมีความร่ำรวยมาสร้างอาคารสมาคมได้ไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ค้าปลาผู้ค้าเนื้อสมาคมผู้ค้าเบียร์คนค้าผ้านะคะซึ่งในสมัยก่อนนู้นนั้นนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีการแข่งกันอยู่ค่ะอย่างอาคารของกษัตริย์ของดยุคหบดีชนชั้นสูงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะสร้างขึ้นมาให้มีความสวยงามวิจิตรการตาละเอียดละเมียดละไมนะคะทีนี้กลุ่มพ่อค้าที่เพิ่งจะมีสตางค์ขึ้นมาก็ต้องการโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาเนี่ยก็มีสตางค์เหมือนกันแล้วก็มีบารมีสามารถสร้างอาคารได้สวยงามไม่แพ้กับขุนนางเก่าๆค่ะเขาก็เลยต้องประชันให้สามารถมีอาคารที่สวยแบบนี้สถาปัตยกรรมแบบไหนก็ได้ที่ดูแล้วมันหรูหราอลังการเขาก็จะเอามาสร้างไว้ตรงนี้แล้วการประชันการแข่งกันแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็เลยทำให้จัตุรัสแห่งนี้กลายเป็นจัตุรัสที่ดูแล้วทรงเสน่ห์ที่สุดในยุโรปแล้วบางคนก็ว่าในโลกเลยล่ะค่ะนอกจากเรื่องของความสวยงามที่จัตุรัสแห่งนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องของโชคลาภอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะว่าใครที่มาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้พบกับโชคลาภด้วยแต่ที่เราจะไปดูกันค่ะอยู่ตรงนู้นนะคะในมุมเล็กๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมรูปปั้นทองเหลืองตรงนั้นล่ะค่ะที่มีนักท่องเที่ยวไปลูบแขนกันอยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปปั้นของนักรบชาวเฟลมิชที่มีความกล้าหาญแล้วก็สละชีพในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานค่ะเขาเชื่อกันนะคะว่าการที่ได้ลูบแขนของวีรบุรุษท่านนี้จะทำให้มีความโชคดีตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยล่ะค่ะว่าแล้วเรามาที่นี่กันแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นสีคล้ำๆสีดำอยู่นะคะแต่ช่วงแขนที่เขาบอกว่าลูบแล้วจะโชคดีเนี่ยสีทองเหลืองอร่ามมาเลยค่ะแสดงว่าคนทุกคนที่มาจัตุรัสแห่งนี้นะคะก็มาลูบแขนเพื่อความโชคดีเหมือนกันทุกคนค่ะ